างเสริมหน้าอกเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนคีลอยด์ในบางคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นคีลอยด์เนี่ยคีลอยด์จะเริ่มขึ้นครับก็ถึงแม้เราจะทายาหรือว่ามีแผ่นเจลแปะเนี่ยก็ยังจะเกิดเป็นแผลคีลอยด์ในบางคนเนาะดังนั้นถ้ามีคีลอยด์แล้วมาตรวจกับหมอเนี่ยในระยะที่มันเริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะฉีดที่ป้องกันไม่ให้มันโตขึ้นแล้วก็จะยุบลงได้นะครับแล้วครบเย็นไปแล้วตรงนี้นึงนะครับถ้าบางคนปล่อยทิ้งไว้ไม่หาหมอเลยคีลอยด์ที่มันดูเหมือนว่าเพิ่งเริ่มนูนเล็กๆเนี่ยมันก็จะโตขึ้นกลายเป็นแผลที่แบบนูนเป็นเส้นหรือว่าเป็นตาขาบขึ้นมานะครับจะเห็นว่าแผลอย่างเงี้ยมันเพิ่งเริ่มต้นเองเพิ่งเริ่มในการนูนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่คนไข้อ่ะมาหาหมอสม่ำเสมอครับเรามีการโปรแกรมนัดติดตามดูทั้งผื่นทั้งคีลอยด์ทั้งทรงของซิลิโคนเพราะถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรักษาตั้งแต่แผลเป็นมันเริ่มนูนแรกๆเนี่ยผลการรักษาก็จะดีมากเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับ okay.